อาคมมกรานนท์ผู้ประกาศข่าวรุ่นแรกของไทยในวัย90ปีค่ะแม้ต้องบอกว่าทางด้านของคุณอาคมนะคะเกิดในวันที่3กันยายน2474ค่ะเป็นนักร้องพิธีกรรายการโทรทัศน์นักแสดงอดีตสมาชิกวุฒิสภาโดยบทบาทของเขาเองนั้นถือได้ว่าเป็นพิธีกรรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุดของสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ขณะนั้นก็เป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์รุ่นแรกๆของเมืองไทยค่ะและเป็นโฆษกประกาศในการรปห.ในประเทศไทยอีกด้วยหรือว่ารัฐประหารในประเทศไทยถึง8ครั้งด้วยล่ะค่ะทางด้านของนายอาคมเองนั้นก็ศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญคุณอาคมเองท่านคือผู้ประกาศข่าวของวงการโทรทัศน์รุ่นแรกในเมืองไทยก็ว่าได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ90ปีกันแล้วนะคะทางทีมงานเก็บภาพมาฝากด้วยความหล่อของท่านเองต้องบอกว่าคงไม่ธรรมดาแล้วค่ะเป็นยังไงกับภาพปัจจุบันวันนี้ทางทีมงานเก็บภาพมาฝากกันด้วยมาติดตามรับชมกันค่ะ